โยโลทุกคนนะครับอยู่กับเฟรดี้คุงนะครับวันนี้ก็มารีวิวมอดกันด้วยนะครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์กับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่1มกราคมกันแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนะครับก็ขึ้นปีใหม่แล้วก็สิ่งที่หลายๆก็ทิ้งไปสิ่งดีๆมาเริ่มกันใหม่นั่นเองนะครับซึ่งมาวันนี้เราก็มีมอดดีๆมาแนะนำนะครับเป็นมอดสิ่งดีๆเห็นอินโทรก็น่าจะรู้แล้วนะครับรีแอคชั่นของผมนี่แบบหลังคาบ้านแทบจะถล่มกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็อยู่กับมอดแกรนเทอร์มอดนั่นเองนะครับไม่รู้จะเรียกมอดนี้ว่าอะไรดีเรียกว่าบ่อวิเศษแล้วกันนะบ่อวิเศษตาร่มชูชีพนะครับด้วยนะครับซึ่งมาเดี๋ยวมาลองมอดนี้กันเลยดีกว่านะครับทำไมลองเขาว่าลองต้องรอเรือด้วยนะไม่เป็นไรนะครับมาจะมี4อย่างที่เราสามารถแลกกับอีบ่อนี้ได้นะครับซึ่งอีบ่อนี้เนี่ยมันสามารถคราฟโดยไดมอนด์อันหนึ่งไอรอนอิงก็อต2อันสติ๊กอันหนึ่งแล้วก็บล็อกออฟไอรอน3อันกันเลยทีเดียวนะครับโหแพงระดับหนึ่งเลยนะครับต้องดูทีมีราคาแน่นอนครับมางั้นเรามาลองกันดีกว่าครับอันนี้ผมก็มีเทสซับเจกต์อยู่4อันนั่นเองนะครับซึ่งจะมีไอรอนโกลด์ไดมอนด์เอเมอรัลด์ซึ่งสามารถหาได้จากโลกไมน์คราฟต์ทั่วไปนั่นเองนะครับของฟ้าสว่างมากครับมาซึ่งวิธีการใช้ใครก็กดมาขวาครับเปรี้ยงอ่ะแล้วก็มันก็จะลอยขึ้นบ๊ายบายก็จะได้โคกลับมานะครับแล้วก็ไอรอนนะครับปึ๊บก็จะได้เหล็กกลับมานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าได้เหล็กกลับมากี่อันเชียวนะฮะต้องกดก๊อปทำไมวะนี่จะกดก๊อปทำไมเอาเหล็กไว้นี่ก่อนแล้วกันนะครับมาปึ๊บเนี่ยครับตามนี้เลยครับได้มา5อันใช่ไหมผมก็จะไปปันผลเป็นโคให้หมดแล้วกันนะครับซึ่งอันเนี้ยมอดเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสุ่มได้แต่อันนี้อย่างเดียวเอ้ยไม่ใช่พูดคือไม่ใช่ว่าจะสุ่มได้หลายอย่างหลายอย่างคือมันสุ่มได้แค่แบบนี้อย่างเดียวนะครับในณจุดนี้นั่นเองนะครับอาจจะแอดมาในอนาคตอะไรเนี่ยอนาคตนะฮะอาจจะมีมาเพิ่มนะครับในเรื่อง Lucky Draw นั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ชอบ Lucky Draw กันมากนะครับมาโอเคนะครับซึ่งมาเดี๋ยวอธิบายต่อไปก็ของไดมอนด์นะครับไดมอนด์ก็จะได้ทองกลับมานั่นเองนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วฝนมันตกอะไรบ่อยๆวะเนี่ยอยากรู้นะครับอยากรู้อย่างนึงนะฝนไอ้เนี่ยฝนตกบ่อยมากนะครับปึ้มนะครับ5 13ลบ5ได้เท่าไหร่2 17 19 8นะครับได้8อันอ่าดีกว่าง่ายกว่าแบบนี้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเอเมอรัลด์นั่นเองนะครับปึ้มพอกดแล้วได้ไดมอนด์อันหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมามันยังไม่จบเท่านี้ครับถามว่าทำไมผมไม่เสียดาเมจเนี่ยอันหนึ่งกับศูนย์นะครับยิงเข้าไปแบบนี้แล้วก็แบบรุ่มกลางหัวนะครับยิงใกล้ๆก็โดนนะฮะอันนี้ยิงไกลๆยิงไกลสุดๆแล้วอ่ะยิงไกลสุดๆจะไม่โดนนะครับจะโดนแค่ประมาณระยะเผาขนนะฮะแล้วแต่นะว่าขนสั้นขนยาวก็แล้วแต่กันเลยนะฮะแล้วแต่บางทีน้องมีขนยาวก็โชคดีไปนะฮะปึ้มนะฮะซึ่งมอดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับส่วนมอดไอ้นี้อันนี้มอดเงานะไม่เกี่ยวนะมีหลายคนบอกว่าอยากให้สอนลงด้วยแต่ว่าก็เดี๋ยวว่างๆสอนให้ละกันนะตอนนี้พี่ยังไม่ว่างเท่าไหร่พอดีจะเปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะละไหนก็ต้องเตรียมวันเกิดอีกวันเกิดวันที่4มกราคมนั่นเองนะครับโอ้โหแก่ขึ้นอีกปีนึงเซ็งเลยนะฮะโอ้ไม่ใช่วันเซ็งเดี๋ยวต้องวันดีดินะครับซึ่งมันก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณชอบมอดกันหรือเปล่านะครับถ้าคุณคิดว่าการแลก Emerald กับบ่อนี้หรือว่าแลก Villager คุ้มกว่านะครับลองเอาไปคิดเล่นๆกันได้นะฮะคือแลก Emerald 1อันต่อ1เพชรกับแลก Emerald 1อันต่อขนมปัง3อันตามที่เพจ Seacraft Studio เขาโพสเอาไว้นั่นเองนะแต่แปะลิงก์โพสไว้ที่ด้านล่างให้นะครับว่าเขาแลก Villager แล้วได้ขนมปังนะฮะขนมปัง3อันสุดยอดมากเลยครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ